สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูหมิวกันอีกเช่นเคยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบทที่12หน้าต่างที่เปิดกว้างจะอยู่ในหนังสือภาษาภาทีนะคะหน้าที่175ถึง192ให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาจากนั้นก็เปิดดูตามครูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างนะคะครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนทุกคนนะคะว่านักเรียนคิดว่าคำว่าหน้าต่างที่เปิดกว้างเนี่ยหมายถึงอะไรคะมีใครทราบไหมคะนักเรียนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปอ่านเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามครูอีกทีนึงโอเคไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่172เหมือนที่ครูบอกนะคะจากนั้นเรามาอ่านเรื่องนี้พร้อมกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านเรื่องนี้กันค่ะบทนี้ชี้โอกาสใครสามารถทดลองได้อยากรู้เรื่องอะไรลองทำดูให้รู้จริงข้าวกล้องงอกมีคุณค่าสารกาบาประโยชน์ยิ่งผ่อนคลายหลับสบายจริงทั้งชายหญิงนิยมครันการเลือกหนังสืออ่านเหมือนเปิดบานหน้าต่างนั้นโครงงานค้นคว้ากันได้ความรู้เสริมปัญญาคำถามยอดนิยมที่ผู้ใหญ่มักจะถามเด็กอยู่เสมอว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรแล้วคำตอบที่ได้จะแตกต่างกันไปตามความสนใจของเด็กในขณะนั้นถ้าใครถามหนูลิแล้วก็หนูลิจะตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าหนูลิอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้โหแม่มะลิคิดได้ยังไงนี่พ่อเย้าแบบปลื้มใจที่เห็นลูกเอาถ่านพ่อขาแม่มะลิน่ะเป็นชื่อของฮิปโปนะคะแต่ลูกสาวพ่อชื่อมะลิวันค่ะหนูลิแกล้งทำปากยื่นประท้วงพ่อหนูลิคิดได้อย่างไรหรือก็เพราะหนูลิชื่นชมในพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์เพียงพระองค์เดียวในโลกผลงานทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์มีมากมายซึ่งได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลจากนานาประเทศหลายรางวัลเช่นในปีพ.ศ. 2544องค์กรนักประดิษฐ์ที่เก่าที่สุดของยุโรปณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลดีเด่นจากโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์มและในปีพ.ศ. 2550รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมกับองค์กรการอุตุนิยมวิทยาโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลด้านการศึกษาวิจัยการทำฝนเทียมและพัฒนาดัดแปลงสภาพอากาศหนูลิตั้งใจไว้ว่าจะดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ได้แต่กว่าจะถึงตอนนั้นหนูลิขอเริ่มจากงานเล็กๆไปก่อนแล้วกันเช้าวันหยุดนี้หนูลิรับอาสาทำข้าวต้มเป็นอาหารมื้อเช้าขณะที่ใช้ทัพพีคนข้าวไปคอยเติมน้ำไปหนูลิเห็นจานข้าวเหนียวนึ่งที่ค้างมาจากเมื่อวานถ้าจะให้รับประทานอีกไก่ย่างก็หมดแล้วแต่ข้าวเหนียวยังไม่บูดจะทิ้งก็เสียดายของหนูลิมองข้าวต้มสลับกับข้าวเหนียวนึ่งถ้าข้าวสองชนิดนี้มาผสมกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ลองก็ไม่รู้หนูลิมือไวเท่าความคิดคว้าข้าวเหนียวมาครึ่งหนึ่งเม็ดข้าวต้มจะบานแล้วหนูลิบีข้าวเหนียวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงในหม้อใช้ทัพพีคนข้าวให้เข้ากัน
เติมน้ำอีกนิดไม่ให้ข้าวต้มแห้งพอน้ำเดือดก็ปิดไฟข้าวต้มคำแรกที่เข้าปากพ่อพ่อทำท่าเหมือนไม่แน่ใจเลยตักข้าวเปล่าๆเข้าปากอีกคำเอ๊ะทำไมข้าวต้มอร่อยจังทั้งเหนียวทั้งนุ่มหอมด้วยซื้อข้าวยี่ห้ออะไรมานี่พ่อหันมาถามแม่อร่อยจริงด้วยแม่ย้ำก็ข้าวที่กินทุกวันนี่แหละต้มทุกทีทำไมไม่อร่อยเหมือนวันนี้แม่ทำท่าทางงงแต่แล้วทั้งพ่อและแม่เหมือนนึกอะไรได้หันมามองลูกสาวคนเดียวแม่นักวิทยาศาสตร์ทดลองอะไรอีกจ๊ะแม่นักวิทยาศาสตร์ปิดปากหัวเราะยังไม่บอกตอนนี้ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนจนกว่าหนูลิจะทดลองใหม่หาสูตรที่ลงตัวกว่านี้คราวนี้เป็นข้าวต้มกับข้าวเหนียวนึ่งแต่คราวหน้าจะเป็นข้าวสารเจ้ากับข้าวสารเหนียวถ้าเอามาต้มด้วยกันจะเป็นข้าวต้มที่อร่อยกว่านี้ไหมหนอนักวิทยาศาสตร์น้อยยังสนุกลองเปิดตู้เย็นดูซิมีอะไรบ้างนั่นไงมะพร้าวครึ่งซีกที่ยังไม่ได้ขูดถ้าเอามาขูดให้เป็นฝอยคลุกน้ำตาลแล้วกินกับข้าวตังทอดคงอร่อยข้าวตังไม่มีแต่ข้าวเหนียวยังเหลืออยู่หนูลิหยิบข้าวเหนียวมาปั้นให้แบนๆพอคำเรียงลงกระด้งแล้วนำไปผึ่งแดดแดดหน้านี้แรงมากหนูลิคอยพลิกกลับให้แห้งอย่างทั่วถึงพอตกบ่ายข้าวเหนียวก็แห้งแข็งพร้อมที่จะทอดทำเป็นข้าวตังหนูลิเทน้ำมันลงกระทะพอน้ำมันร้อนก็ใส่ข้าวเหนียวแห้ง 2-3 ชิ้นลงไปทอดไม่น่าเชื่อข้าวเหนียวพองตัวขึ้นจากที่ปั้นพอดีคำกลายเป็นพองใหญ่อีกเท่าตัวพอใช้ตะหลิวพลิกกลับด้านอ้าวข้าวเหนียวแยกตัวออกจากการเป็นชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างกลายเป็นข้าวพองลอยเต็มกระทะต้องใช้ตะแกรงตักขึ้นลองทอดใหม่ก็เป็นแบบนี้อีกชิมดูก็กรอบอร่อยและยังกินกับมะพร้าวคลุกได้เพียงแต่หน้าตาของข้าวตังเปลี่ยนจากแผ่นกลายเป็นเม็ดข้าวกรอบไปการทดลองคราวนี้หนูลิอาจไม่ประสบผลสำเร็จแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ต้องค้นคว้าต่อไปทำอย่างไรข้าวจึงจะไม่แตกตัวเกาะยึดติดกันเป็นแผ่นคงต้องค้นคว้าหนังสือในห้องสมุดหรือสอบถามจากผู้รู้ต่อไปครอบครัวหนูลิชอบไปวัดนอกจากจะไปทำบุญแล้วพ่อกับแม่ยังชอบสนทนาธรรมกับพระที่วัดเพื่อนำข้อคิดดีๆมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตขณะที่พ่อกับแม่สนทนาธรรมอยู่นั้นหนูลิออกเดินสำรวจรอบวัดเผื่อจะมีข้อมูลดีๆมาเป็นหัวข้อทดลองได้อีกหลังโรงครัวหนูลิเห็นกระด้งตากข้าวสวยที่รับประทานไม่หมดวางเต็มลานตากทำไมตากแล้วเอาไปทำอะไรสงสัยใครรู้ต้องหาข้อมูลโน่นไงคุณป้าแม่ครัวคนหนึ่งกำลังยกกระด้งข้าวออกมาตากเพิ่มหนูลิเข้าไปยกมือไหว้แล้วถามข้อสงสัยอ๋อข้าวพวกนี้นะหรือเหลือจากพระฉันและคนรับมากินแล้วจะทิ้งก็เสียดายป้าเลยเอามาผึ่งแดดให้แห้งแล้วจะเอาไปหุงใหม่ใช้เลี้ยงคนในวันต่อไปทำได้ยังไงคะหนูลิสงสัยข้าวหุงแล้วหุงอีกจะทำได้หรือทำได้สิป้าทดลองทำมาแล้วก่อนคุณป้าแม่ครัวจะเล่านักวิทยาศาสตร์น้อยรีบหยิบสมุดเล่มเล็กและปากกาขึ้นมาเตรียมจดทันทีอุปกรณ์สองอย่างนี้หนูลิจะมีติดตัวตลอดเพื่อบันทึกเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจแล้วนำมาศึกษาต่อเรื่องที่คุณป้าแม่ครัวเล่าหนูลิบันทึกได้ดังนี้นำข้าวสุกมาแช่ในน้ำเกลือโด
ดยใช้เกลือ10ส่วนต่อน้ำ90ส่วนแช่ไว้10นาทีล้างน้ำอีกทีให้สะอาดทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำแล้วนำไปใส่กระด้งเกลี่ยให้บางเวลาตากข้าวจะแห้งง่ายถ้าจะให้ดีใช้ผ้าขาวบางคลุมอีกทีเพื่อกันฝุ่นและแมลงตากให้แห้งสนิทวันเดียวก็พอเมื่อจะนำข้าวตากแห้งมาหุงต้องผสมข้าวเหนียวลงไปด้วยมิฉะนั้นข้าวจะแข็งกระด้างไม่อร่อยใช้ข้าวตากแห้ง4ส่วนข้าวเหนียว1ส่วนใส่ใบเตยลงไป 2-3 ใบก็จะได้ข้าวหอมเหมือนข้าวหุงใหม่รอบแรกเลยแล้วข้าวเหนียวนึ่งที่เหลือล่ะคะทำได้ไหมหนูลิถามด้วยความอยากรู้คุณป้าแม่ครัวพยักหน้าก่อนจะพูดต่อข้าวเหนียวนึ่งก็ปั้นให้เป็นแผ่นๆนำไปตากให้แห้งสามารถเก็บได้นานถ้าจะเอามาหุงใหม่ก็ต้องล้างให้สะอาดแช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนำไปนึ่งหรือถ้าจะให้อร่อยเหมือนหุงครั้งแรกก็นำข้าวเหนียวตากแห้ง5ส่วนข้าวสารเหนียว1ส่วนผสมรวมกันล้างน้ำให้สะอาดแช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำไปนึ่งคนกินไม่รู้หรอกว่าข้าวนี้หุงเป็นครั้งที่เท่าไหร่หนูลิกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนึกกระหยิ่มในใจหนูลิได้ข้อมูลในการทดลองอีกมากมายถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นผ่านการทดลองมาแล้วแต่หนูลิก็ยังอยากทดลองซ้ำเพื่อให้ได้ผลที่เป็นข้อยืนยันจากการค้นพบของตนเองอีกด้วยเรื่องของข้าวซึ่งเป็นพืชคู่กับชีวิตของคนไทยยังมีอีกมากมายที่ให้ทดลองค้นคว้าวิจัยหนูลิอยากจะทดลองต่อไปเพราะเมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของโลกข้าวนั้นสามารถแปรรูปเป็นสินค้าอื่นๆที่จำเป็นต่อชีวิตได้อีกมากมายอ้าวตายจริงหนูลิลืมสนิทเลยลืมถามคุณป้าแม่ครัวว่าแล้วจะทำข้าวเหนียวให้เป็นข้าวตังที่ทอดแล้วไม่แตกได้อย่างไรเอาไว้มาวัดคราวหน้าแล้วหนูลิจะมาหาคำตอบตอนนี้ให้เพื่อนๆช่วยกันทดลองหรือหาคำตอบไปพังๆก่อนก็แล้วกันนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องหน้าต่างที่เปิดกว้างทีนี้นักเรียนก็พอจะได้แนวทางคำตอบจากคำถามที่ครูถามไปเมื่อต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะนักเรียนเขียนลงในสมุดภาษาไทยนะคะเขียนจากความคิดของตัวเองเลยนะคะว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าคำว่าหน้าต่างที่เปิดกว้างเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนทำการบ้านนะคะในใบงานที่1ครูนะคะก็ได้แจกใบงานให้กับนักเรียนไปแล้วนะคะจะมีใบงานที่1 2 3 4 5นะคะให้นักเรียนทำในใบงานที่1ก่อนนะคะอ่านคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เขียนคำตอบลงไปดูดีๆนะคะนักเรียนบางใบงานก็จะมี2หน้านะคะถ้าใบงานไหนมีหน้าเดียวก็ทำหน้าเดียวถ้าใบงานไหนมี2หน้าก็ทำให้ครบนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ